ผู้บริหารอยู่ในแบงค์แบงค์นึงแล้วปรากฏว่าอีเมลของน้องเนี่ยถูกพนักงานคนนึงมาแอบเจาะและดูข้อมูลออกไปสร้างความเสียหายบริษัทมากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าน้องจะต้องใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ของทางบริษัทแคสไซเบนเนี่ยเข้าไปสืบสอบดูว่าเอ๊ะระบบมันรั่วยังไงมันเข้าไปหายังไงไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ประมาณนี้แหละไปตามหาข้อมูลน้องอาจจะมองว่าการให้บริการหรือไอ้พวกตัวบริการพวกนี้มันไกลตัวน้องไปนิดนึงแต่พี่อยากจะพูดนิดหน่อยคือว่าไอ้ตัวความปลอดภัยของระบบ IT ปัจจุบันหรือ IT security เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือถ้าน้องใช้ Facebook หรือน้องใช้มือถืออะไรพวกนี้มันเชื่อมต่อกับเครือข่ายมันเกิดความเสี่ยงได้ตลอดเวลาเกิดความเสี่ยงได้เสมอเช่นน้องคนนี้น้องแม่เนี่ยไปอัพโหลดรูปใส่ Facebookแล้วมีเพื่อนของน้อยคนหนึ่งไปดูรูปลงมาแล้วส่งรูปไปเมืองจีนไปใส่ปกหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความผิดทางอาญานี่แบบเป็นความผิดแบบละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้น้องไม่มีวันได้รู้เลยว่ามันไปได้ยังไงคือมันจะมีซอฟต์แวร์มีวิธีการทำวิธีการค้นหาได้เลยว่าเนาะอัพโหลดรูปไปขึ้นไปวันที่เท่าไหร่ชื่อไฟล์ว่าอะไรแล้ววันที่เท่านี้มีคนไปดูดไฟล์น้องลงมาจากคอมพิวเตอร์ IP นี้แล้วก็ส่งไปที่ IP นี้ไปทำการปริ้นท์ฟังอะไรพวกนี้มันสามารถทำได้มันเป็นเรื่องของการสืบค้นการตื่นสืบหาเบาะแสร่องรอยพวกนี้ทางคอมพิวเตอร์เขานั่นแหละการแข่งขันก็จะเป็นมานี้เหมือนกันซึ่งการรับสมัครจะรับสมัครถึงแค่วันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นคือน้องๆที่สนใจฟอร์มทีมเข้ามา4คนไม่เกิน4คนต่อ1ทีม1คน2คน3คนก็ได้แต่ไม่เกิน4คนต่อทีมล็อกออนไปที่ castsiphens.com/c4 แบบนี้แล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยแล้วก็จะมีให้ลงทะเบียนปึ๊บวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากกรอกชื่อเพื่อนเรากี่คนใส่ไปเลยง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนใส่ชื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่เอกสารคณะวิชาเบอร์ติดต่อนั่นนี่ก็กรอกไปตามภาษาสิ่งสำคัญของทีมที่สมัครคือว่าเราจะตัดสินหรือควอลิฟายน้องที่เข้ารอบอ่ะจากบทความซึ่งหัวข้อของบทความมีอยู่ว่าถ้าน้องเป็นบุคคลที่เก่งฉกาจมากเก๋ามากมีความรู้ด้าน IT เก่งคราฟิกเก่งเข้ามาพูดง่ายจากอนาคตนี้ประมาณ20ปีน้องอาจจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเป็นหัวหน้าอะไรพวกนี้แล้วน้องเก่งมากแล้ววันนึงน้องตื่นมาโผล่ที่โลกปัจจุบันเนี่ยน้องมีความรู้สึกว่าเอ๊ะระบบทำไมอินเทอร์เน็ตบ้านเรามันวิ่งช้าจังวะเอ๊ะทำไม Wi-Fi บ้านเราข้างบ้านมาแอบแฮกไปใช้ได้วะเอ๊ะทำไมร้านเน็ตมันมีเด็กเล่นเกมเข้ามานั่งดูเว็บโป๊ะเลยวะอย่างเงี้ยน้องมีความรู้สึกแบบด้านลบกับมันมากน้องจะเอาประสบการณ์ความก่อของน้องเนี่ยมาพัฒนาประเทศยังไงมาพัฒนาสังคมยังไงให้มันดีขึ้นโจทย์มีแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็น้องที่สนใจในส่งเรียนความเข้ามาอย่าเรียกว่าเรียนความเรียกว่าแนวคิดของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเรียนความมันดูสอนสาบไปเพราะว่าคณะกรรมการจากทางแคทเนี่ยเขาไม่ได้ตัดจากเว้นวักซ้ายวักขวาบรรทัดบนบรรทัดล่างไวยากรณ์ถูกต้องตำแหน่งประทงประธานกริยากรรมไม่ใช่เขาตัดจากไอเดียน้องๆล้วนๆเลยว่าพี่หนูคิดว่าแบบหนูจะยกเลิก Wi-Fi ให้หมดไปเลยทำไมอ่ะไม่รู้กันอะไรประมาณนี้คือเป็นเรื่องของไอเดียน้องมีผลน้องมีไอเดียอะไรส่งเข้ามาชนกันมาชนกันน้องนอกจากจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วน้องที่ได้เข้ารอบเนี่ยจะได้ประกาศนียบัตรจากทางแคทด้วยประกาศนียบัตรเนี่ยจะระบุว่าน้องจะผ่านการอบรมซอฟต์แวร์พื้นฐานด้านความปลอดภัยกับทางแคทเพื่อที่จะยืนยันว่าน้องมีความรู้ด้านนี้จริงๆแล้วก็เผื่อไปสมัครงานหรือไปที่นู่นที่นี่น้องจะได้ออกใบประกาศนี้ไปยืนยันว่าหนูพอจะมีสกิลด้านนี้หน่อยนะอะไรประมาณนี้ส่งผลงานได้ถึงวันที่10พฤศจิกายนคัดเลือกคนที่เข้ารอบวันที่14พาน้องๆที่เข้ารอบไปเวิร์กช็อปวันที่15พี่คิดว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่กับน้องคือถ้าน้องสนใจเพราะว่าอย่ากังวลว่าหนูไม่มีสกิลด้านคอมพิวเตอร์หรือแบบโปรแกรมอะไรที่พี่พูดมาเลยหนูไม่เข้าใจเลยตัดไปให้หมดเพราะน้องที่เข้ารอบทุกคนที่จะพาไปเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเรียนรู้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรของมันพวกนี้ของพวกนี้พี่จะสอนให้หมดเลยวันเวิร์กช็อปเพื่อที่เอาโปรแกรมมาซอฟต์แวร์หรือเอาทูลพวกนี้ไปใช้งานจริงวันแข่งคือทุกทีมที่มาแข่งเขาจะมีซอสเท่าเราหมดเลยเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารไปกว่าเราเลยสิ่งที่ทุกคนต่างกันคือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถในการมอง
ภาพรวมในการเจาะในการกลืนพูดง่ายๆคือกลืนของแต่ละคนมากกว่าเพราะซอฟต์แวร์มีเท่ากันเวลาเรามีเท่ากันโอเคโปรแกรมของพี่หรือแคมเปญเนี้ยเป็นแคมเปญแรกของทางแคทที่เขาจัดขึ้นมาก็เลยอยากจะสนับสนุนให้น้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมันวันที่แข่งขันจริงอ่ะคือวันที่25จะเป็นงานใหญ่ประจำปีของแคทด้วยไม่ใช่แค่งานแข่งขันของเราอย่างเดียวคือแคทจะมีงานที่ชื่อว่าเน็ตเวิร์กโชว์เคสงานเน็ตเวิร์กโชว์เคสคือเหมือนเป็นงานมอเตอร์โชว์ของแคทอ่ะคือเขาจะมีรวมกิจกรรมมีบริการของเขาต่างๆมากมายแล้วก็จะมีคนมาร่วมงานมาก็800คนมีทั้งกระทรวงมีนิติศาสตร์มีผู้ประกอบการธุรกิจ SMB มีนักข่าวมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยวันนั้นน่ะเราจะรับมอบรางวัลกันต่อหน้าเขาเลยคือจะมีคนมาร่วมงานเยอะมากมีกล้องวีดีโอมีรายการทีวีมาดังบอกแม่ได้เลยว่าหนูจะขึ้นเวทีรับรางวัลหนูไปประกวดมาแต่ไม่ใช่ประกวดหนูไปแข่งขันมาอะไรเงี้ยบอกได้เลยเบื้องต้นกิจกรรมที่พี่มาแนะนำให้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามกันได้เข้าไปที่หน้าเว็บมันจะมีเบอร์ติดต่อสอบถามมาได้เพิ่มเติมโทรมาถามได้เลยน้องคนไหนมีคำถามไหมครับถามได้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 ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ก็ได้ถามเกี่ยวกับพี่ก็ได้ถามเรื่องอะไรก็ได้ก็ไม่เห็นละถ้าไม่มีพี่จะไม่รบกวนอาจารย์นะไปหนึ่งคำถามได้เลยที่ท่าเรือขอบคุณมากที่เราเข้ามาที่นี่ตลอดขอบคุณมากคนอื่นเราจะถามว่ากินน้ำยังไงถามพี่อยากตอบพี่จบสาขาอะไรอ๋อพี่จบเอแบคพี่จบวิเทศพี่ไม่ได้ทำการเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับไซเฟนเกี่ยวกับอะไรเลยนะพี่จะถามอะไรต่อปะที่ถามให้เลยจบที่เรื่องข่าวความใช่ไหมโอเคคนหนึ่งครับไม่มีนะครับท่านอาจารย์จะลงผมรบกวนนะครับผมครับผมหน้าครับ